ับผมนายวิจิตรสกุลแก้วประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธนะครับได้มาประชุมสัญจรครั้งที่4ประจำปี2566ณวัดฉัตรทันสนานนะครับตำบลป้อนอำเภอท่าไปจังหวัดนราธิวาสนะครับตามโครงการประชุมประจำเดือนซึ่งในการมาประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการจัดสร้างสังเวชนีสีสถานนะครับเป็นแบบจำลองนะครับจากประเทศอินเดียซึ่งหลวงพ่อท่านได้มีโครงการจัดทำในสิ่งสำคัญนะครับในทางพระพุทธศาสนานะครับเพื่อเป็นสักขีพยานให้กุลบุตรกุลิธาได้มีโอกาสได้เรียนรู้สถานที่สำคัญนะครับสังเวชนีทั้ง4นะครับพร้อมกันนี้ก็เป็นการสนับสนุนโครงการทอดผ้าป่านะครับระดมทุนในการจัดสร้างสังเวชนียสถานในครั้งนี้ในวันที่30กรกฎาคม2566นะครับก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับในพระพุทธศาสนานะครับได้มาร่วมจิตร่วมใจนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับในวันที่30กรกฎาคม2566นะครับซึ่งโอกาสนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้พร้อมเพรียงกันนะครับในการดำเนินโครงการก่อสร้างสังเวชนียสถาน4ตำบลนะครับให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการเป็นบางส่วนแล้วนะครับมีความคืบหน้ามาโดยลำดับนะครับก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ